สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ท้องฟ้าอากาศดีมากเลยพาลิชามันเดินเล่นวันแรกของปีใหม่ขอให้เพื่อนมีความสุขเพื่อนเพื่อนมีความสุขมากๆนะคะนี่เราพาลิชาอากาศดีมากเลยเราไปดูกันว่าลิชาทำอะไรบ้างนู่นวิ่งไปนู่นแล้วอากาศดีมากค่ะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่พามาสนามเด็กเล่นบรรยากาศรอบๆสวนสาธารณะท้องฟ้าแจ่มใสมากวันนี้เช้าเช้าคนมาเดินเล่นอากาศดีวันนี้ไปดูกันนาฬิชาวิ่งไปสนามเด็กเล่นแล้วเขามาเล่นเทนนิสกันแดดดีจ้ะปีที่แล้วนี่หิมะมาแล้วปีนี้หิมะไม่มีเลยเล่นก่อนกึนี่อาริชาอยู่นี่เองอาริชาสวัสดีค่ะย่างลูกเอาผมบอกฮะสวัสดีค่ะสนุกเลยมึนหัวอลิชาเดี๋ยวล้มนะลูกดูตามอลิชาไปดูกันนะอันนี้เด็กชายปีเตอร์ค่อยๆเดินไปลูกเดินไปเดี๋ยวเลดอยากทำด้วยตัวเองจะวิ่งไปนู่นไปนี่นะปีนเขาอะลิชาลิชาปะลองใหม่ลูกไปลองฝั่งนู้นดูสิโผล่มายังสเก็ตบอร์ดอริชาเสียหายเสียหายสวัสดีค่ะสวยๆยังสนุกไหมลูกอันไหนต่อดีเฮ้ยน้าดาดีลองมั้ง
finish off by going down the slide on your head. วิวทะเลภูเขาสวยงาม Then she saw someone in the shower. Someone in the shower? On a telescope? Yeah. Who said that? ท่าเห็นอะไรไหม Stones.เดินไปข้างล่างป่ะเดินไปข้างล่างอ่ะลูกป่ะโรงแรมที่เดินไปสนามเด็กเล่นกันมาเมื่อกี้อะไรลิชาแค่เขาอยู่ในสิบนี่ที่เดินไปข้างบนกันมาเมื่อกี้นี้อันนี้เดินลงมาข้างล่างแล้วบรรยากาศดีนะชามายนก็หินเล่นแล้วก็เลื่อนWhat you find? It's a massive barnacle. Let me see. สาหร่ายน้ำมันลงเนี่ยนะไหนโอ้เชลอะไรเชลอย่าไปจับลูกสกปรกสาหร่าย What are the little pearls in it? Do you? Let's show me. Oh, shit. You don't have it. What? เดินกันไปต่ออะไรอลิชา Another one. เยอะแยะมีหมดอ่ะYeah, they proved it to find the pearls.
หอยแมงผู บรรยากาศสวยงามหลังลิชานี่ไงอันนึงเนี่ยหอยฮะ are they actually like pick the pearls they close the mouth and then the bite no the, I think it's the pearls that grows inside สองพ่อลูกคู่กัดกันนะคะเนี่ยสองคนเนี้ยเมื่อกี้ยังจะตีกันอยู่เลยอันนี้เดินจุงแขนกันไปรักกันมากเดี๋ยวเขาจะเป็นคู่กัดกันเกิดมาก็เป็นคู่กัดกันไปดูกันบรรยากาศเมืองท้องฟ้าสดใสมากท่าเรือทางฝั่งที่ฝนยืนอยู่ตรงนี้ฮะเป็นฝั่งทางเหนือเรานี่ข้ามไปฝั่งทางนั้นเป็นฝั่งทางใต้อยู่คนละทางนี้ที่ฝนอยู่จะเป็นทางไอ้และเหนือทางนู้นเขาจะเป็นทางใต้เนี่ยห่างกันแค่นี้เองค่ะฝั่งโน้นจะเป็นทางใต้ล่ะเหนือกับใต้มาข้ามถนนกันร้านอาหารประเทศนี้เป็นประเทศที่ติดทะเลแต่ไม่มีอาหารทะเลเหมือนประเทศอื่นไม่เหมือนสเปนพวกนี้อาหารทะเลเยอะที่นี่ค่อยมีถ้ามีก็แพงราคาแพงสูงมากนะคะเดี๋ยวเจอกันไอศครีมไหนอริชาอร่อยไหมไม่หนาวเหรอกำลังจะเดินกลับกันแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year everybody Bye